าสอบม็อกปีที่แล้วค่ะม็อกอัพเนี่ยมันจะช่วยให้เราเพิ่มภูมิต้านทานในการรับความกดดันในห้องสอบอะค่ะบรรยากาศรอบๆมันจะเหมือนจริงมากๆเวลาไปสอบที่แบบ impact คนเยอะๆเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยกดดันตัวเองเท่าไหร่ส่วนแนวข้อสอบของอนิมานเนี่ยปีที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างตรงเป็นแบบแนวข้อสอบที่มีอัตราส่วนจริงถ้าน้องมาสอบก็อยากจะให้น้องมาเป็นเดียวโดมศึกษาด้วยกันนะคะบรรยากาศก็เหมือนจริงมากครับก็แรงกดดันก็กดดันมากๆคนเยอะมากครับผมว่าข้อสอบนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเราด้อยในเรื่องอะไรแล้วก็ไปแก้ไขทันนะครับข้อสอบก็มีความเหมือนจริงอยู่ถ้าเกิดผลยังไม่ดีพอก็ยังเหลือเวลาประมาณเดือนนึงสำหรับการเตรียมตัวเพิ่มเติมเพื่อไปสอบจริงครับก็อยากให้เขาได้ลองสนามดูนะคะคิดว่าถ้าวันนี้มันเป็นสนามจริงๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็เจอแนวข้อสอบยังไงก็น่าจะเก็บตรงนี้ไปใช้ในวันจริงเพราะว่าเห็นออกจากห้องสอบมาแล้วก็บอกว่าทำยากคิดว่ามีประโยชน์มากๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มาสอบด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมาสอบและอีกอย่างเรามาจากชลบุรีด้วยอะค่ะก็มาตั้งแต่เช้าเลยตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมาสอบก็อยู่ม.2ค่ะก็ลองมาสอบก็ยากมากเลยค่ะรู้เลยว่าพี่ม.3ต้องเตรียมตัวเยอะมากก็เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนวันนี้ก็จะกลับไปเรียนให้มากขึ้นแล้วก็พยายามทำแบบฝึกหัดให้ได้ค่ะแล้วก็ม.3ขึ้นม.4ก็อาจจะมาสอบอีกสอบให้ติดเตรียมให้ได้ค่ะมันจะตอบช้อยข้อที่4ครับมีใครตอบถูกบ้างข้อ4น้องก็หาฮะ C ลบ B บวก A ว่าใครมากสุดข้อนี้จะตอบช้อยที่3นะจ๊ะข้อนี้ตอบข้อ2คือพวกเราอ่ะท่องสูตรกันมาใช่ป่ะแรงลอยตัวฮะเท่ากับโลของเหลว V ส่วนที่จมสารละลายซึ่งออกแน่นอนนะครับออกทุกปีไม่ต่ำกว่า3ข้อเหมือนแบบว่าบรรยากาศวันสอบเดียวมากเลยค่ะดูแบบจริงจังมากค่ะข้อดีของการทำข้อสอบทำให้ไม่ตื่นข้อสอบด้วยค่ะแล้วก็เขาให้เอาข้อสอบกลับใช่ไหมคะก็จะได้เอาไปฝึกทำเรื่อยๆค่ะแต่ห้องสอบกดดันมากก็รู้สึกว่าคนเขามาสอบเยอะจริงทำให้เราต้องพยายามมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่จะมาสอบแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เตรียมตัวมาแต่ทุกคนก็เตรียมตัวมาเหมือนกันนะคะคะแนนที่ออกมาก็ยังไม่รู้ว่าต้องฝึกฝนโจทย์ให้มากขึ้นแล้วก็หัดวิเคราะห์โจทย์ให้ออกวันนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ม.2ค่ะมาสอบม็อกอัพอะค่ะก็ทำให้หนูได้เห็นบรรยากาศมากขึ้นว่ามันมีการแข่งขันแล้วก็หนูต้องปรับปรุงตัวเองยังไงให้เพื่อที่จะติดเตรียมให้ได้ข้อสอบก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นประกอบกับคำแนะนำจากพี่ๆก็คิดว่าจะสู้เต็มที่